สวัสดีครับผมนัทพรสีทองนะครับจากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสธนาคารกรุงไทยครับก่อนอื่นก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาแชร์มุมมองในวันนี้ในงานนี้นะครับก็หัวข้อของวันนี้ที่ทางกรุงไทยเนี่ยหยิบมาเล่ามาพูดคุยกันนะครับคือเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับหรือเรียกว่าเป็นคาร์บอนเครดิตมาเก็ตนะครับเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้โลกของเราและประเทศไทยของเราเนี่ยก้าวไปสู่ net z ซ r o e m i s s i o n goal ได้นะครับ ทุกวันนี้นี่เรียกว่าเรื่องของ green economy นี่เป็นอะไรที่ท็อปออฟเดอะทาวมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเทรนด์โลกเลยนะครับทุกองค์กรนะครับทุกประเทศทุกทั่วโลกเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆนะครับแล้วก็เป็นที่มาของเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับมีการพูดถึงกันมากเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับเราถึงมารู้จักกันก่อนว่าเอ๊ะคาร์บอนเครดิตที่หลายๆท่านได้ยินกันมาเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับคาร์บอนเครดิตครับคือ ส่วนต่างนะครับระหว่างเราไม่ทำอะไรเลยกับเราทำโครงการเพื่อลดแก๊สเรือนกระจกครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าบริษัทของผมนะครับเป็นโรงงานโรงงานหนึ่งนะครับปกติไม่ทำอะไรเลยเนี่ยปล่อยาก๊สคาร์บอนนะครับหรือก๊สเรนกระจกเนี่ยออกมา100ล้านตันต่อปีนะครับวันดีคืนดีนะครับผมอยากลดนะครับมีโครงการอยากลดจาก100นะครับให้เหลือ80นะครับส่วนต่างตรงนี้ เขาเรียกว่าคาร์บอนเครดิตนะครับผมสามารถเอาตรงนี้ไปขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วผมเอาไปขายให้กับอีกองค์กรหนึ่งได้ นะครับอันนี้ถ้าดูตามรูปเนี่ยจะเห็นส่วนต่างนะครับสีดํากับสีขาวนะครับไอ้สีขาวเนี่ยก็คือที่ลดลงไปได้นะครับทีนี้โครงการที่ทำเนี่ยมันมี2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันอันนึงคือลดเลยลดลดเดิมปล่อย100นะครับให้ลดดเหลือ80ตันนะครับอีกอันหนึ่งคือเรียกว่าแอบซอบคือดูดกลับนะครับอย่างเช่นโครงการปลูกป่าไม้นะครับเราทราบกันดีว่าป่าไม้เนี่ยช่วยดูดพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราปลูกป่าเพิ่มขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าเราอ่ะจะช่วยกันแออบบดดูกลั คาร์าาบอนหรือการเดินกระจกเนี่ยกลับไปมากขึ้นนะครับไอ้ส่วนต่างของที่มากขึ้นเนี่ยเรียกว่าคาร์บอนเครดิตนะครับทีนี้แล้วถามว่าเอแเราทีเนี้ยมันไอ้คาร์บอนเครดิตส่วนต่างอันเนี้ยพอเราขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยเราซื้อขายกันได้นะครับทีนี้ถามว่าแล้วไปซื้อขายที่ไหนตลาดมันเป็นยังไงนะครับต้องเรียนว่ามี ตลาดคาร์บอนเนี่ยปัจจุบันมี2รูปแบบหลักๆนะครับรูปแบบแรกเรียกว่าเป็นภาคบังคับนะครับหรือ mandatory นะครับภาคบังคับเนี่ยอีกชื่อหนึ่งอาจจะเรียกว่า cap and trade นะครับตามชื่อเลย cap หมายถึงอะไรนะครับก็คือว่ารัฐบาลนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าผมปล่อย100ตันใช่ไหมครับรัฐบาลบอกว่าโรงงานคุณ่ะปล่อยได้แค่80นะครับอันนี้คือ cap ไปแล้วนะครับแต่ผมปล่อยร้อยครับทีนี้ผมต้องทํายังไงนะครับผมก็ต้อง ไอ้ส่วนต่างที่ผมเกินอยู่20เนี่ยผมต้องไปซื้อคาร์บอนเครดิตจากที่อื่นมานะครับ mm hmm. เพื่อมาโปะนะครับอันนี้เรียกว่าเทรดเขาถึงชื่อว่าระบบแคปแอนเทรดนะครับอันนี้คือรัฐบาลสั่งว่าให้ได้ไม่เกิน80นะครับจะดูดังรูปด้านซ้ายได้นะครับสีเขียวกับสีแดงนะครับสีแดงนี่คือส่วนที่ปล่อยเกินไปนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยก็คือว่ามันจะบางองค์กรนะครับอของผมปล่อยร้อแต่ของเขาอาจจะปล่อย50 แต่รัฐบาลแคปไ้80เขาก็เกินมา30ใช่ไหมครับไอ้30เนี่ยเขาอาจจะเอาไปขายให้กับคนอื่นได้นะครับนี่คือ cap and trade ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในยุโรปนะครับในจีนแล้วก็เกาหลีใต้นะครับอ,อีกระบบหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นภาคสมัครใจก็คือว่ารัฐบาลไม่ได้แคปไปแล้วไม่ได้บอกว่าคุณต้องปล่อยเท่าไหร่นะครับแต่บริษัทผมนี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากดูแลโลก,เร,กลรเ,เราอยากดูแลประเทศเราอยากดูแลเรื่องของ climate change นะครับผมตั้งเป้าหมายเองเลยว่า จาก100ที่ผมมีปัจจุบันเนี่ยผมอยากให้เหลือ80เองรัฐบาลไม่ได้แคปนะครับอันนี้เรียกว่าภาคสมัครใจนะครับซึ่งส่วนต่างเนี่ยผมก็ไปซื้อมาจากคนอื่นเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นระบบของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับทีนี้เราถามว่าเอ๊ะเราจะไปซื้อจากใครก็ได้หรือเปล่าหรือว่าใครที่บอกว่า เขาทําโครงการขึ้นมีคาร์บอนเครดิตแล้วนะครับก็ขายได้เลยไหมคําตอบคือไม่นะครับเราต้องไปซื้อจากโครงการที่ได้รับการรับรองนะครับถามว่าเล็กใครรับรองนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็คือมีองค์การบริหารจัดการการเดินกระจกหรืออบกหรือ TGO นะครับเขาก็ทําหน้าที่รับรองและขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตตรงนี้นะครับมีชื่อว่า t ีเวอร์นะครับคาร์บอนเครดิตทีเวอร์นะครับคือ Thailand Voluntary Emission Reduction นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีแค่ ทีเวอร์ที่เป็นสแตนดาร์ดทีเวอร์ปัจจุบันนี้มีออกมาใหม่เป็นพรีเมียมทีเวอร์นะครับพรีเมียมทีเวอร์คือเป็นพรีเมียมกว่าเกณฑ์เข้มข้นกว่าสแตนดาร์นะครับก็ถ้าใครสนใจที่จะขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตนะครับก็ขึ้นได้ที่อบกนะครับซึ่งต้องมีการตรวจสอบมีการทวนสอบจากเติร์ดพาร์ตี้นะครับบุคคลที่3นะครับก็เหมือนกับตรวจบัญชีนะครับเขามาตรวจว่าเฮ้ยคุณทําเรื่องของคาร์บอนจริงไหมลดจริงหรือเปล่าได้ตามที่คุณบอกไหมว่ากี่ตันกี่ตันนะครับนอกจากนี้ต้อง หมดไว่าทีเวอร์นะครับอาจจะไม่สามารถไปซื้อขายในต่างประเทศได้นะครับดังนั้นนี่นะครับจึงมีอีกหลายมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับซึ่งแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเราเรียกว่าเป็น International Crediting Mechanism นะครับอันนี้หมายถึงว่าเป็นมาตรฐานที่เป็นการตกลงกันเองระหว่าง2ประเทศนะครับอย่างเช่น JCM คือ Joint Crediting Mechanism เป็นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นตกลงกันนะครับว่าเรามีมาตรฐานกลางนะ แล้วเดี๋ยวไทยจะขายคาร์บอนเครดิตไปให้ญี่ปุ่นนะครับตามมาตรฐานที่กำหนดคือ JCM นะครับอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าเป็นมาตรฐาน g o บ e r n m e n ม l ต c a l g ค v e r n m e n t นะครับคือว่ารัฐบาลแต่ละประเทศเซตมาตรฐานขึ้นมาเองอันนี้คือของไทยที่เป็น t w o r d เมื่อสักครู่ที่เล่าก็คืออยู่ในข้อนี้นะครับของออสเตรเลียเขาก็มีมาตรฐานของเขานะครับชื่อว่า Australian Carbon Credit Unit นะครับอันที่3นะครับคือเป็น บริษัทเอกชนนะครับที่เขาเซ็ตมาตรฐานขึ้นมาเองเขาทำหน้าที่รับรองนะครับที่ดังๆมากเลยแล้วก็ฮิตมากคือเวอร่ามาตรฐานเวอร่านะครับอีกอันนึงคือโกลสแตนด์ดนะครับซึ่งอันนี้ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะครับนั่นหมายความว่าถ้าบริษัทของไทยเนี่ยได้มาตรฐานเวอร่าโกลสแตนด์เนี่ยก็สามารถไปขายให้กับบริษัทในต่างประเทศได้นะครับต่อมานะครับแล้วถามว่าโครงการอะไรบ้างที่เขาซื้อขาย ในคาร์บอนเครดิตที่ขึ้นทะเบียน T ีเวอร์ได้เนี่ยเป็นโครงการอะไรบ้างนะครับปัจจุบันนี้มีประมาณเอ่อสิโครงการที่เขาลิสต์ไว้นะครับในอบกนะครับยกตัวอย่างเช่นพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy นะครับหรือว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานในองค์กรนะครับการบรหิหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เ,เอาไปขึ้นเป็นเอ่อคาร์บอนเครดิตได้นะครับ ทีนี้แล้วถามว่าเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรเรารู้แล้วว่ามันต้องขึ้นทะเบียนที่ใครเราดูแล้วว่ามันมีนกลไกอะไรบ้างมีมาตรฐ,ฐานโลกอะไรบ้างนะครับทีนี้ถามต่อว่าเ,ออเริ่มเริ่มอยากซื้อขายแล้วต้องไปซื้อขายที่ไหนนะครับปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเนี่ยมี2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเรียกว่าเป็นการตกลงกันเอง over the counter นะครับหรือว่า OTC คือตกลงกันเองระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะครับอันนี้เนี่ยเราก็สามารถซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ของอบกรเนี่ยเขาก็จะเหมือนเป็นเว็บที่มาโพสต์ไว้นะครับว่ามีผู้ที่จะขายเป็นใครบ้างเป็นลิสรายชื่อนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถโทรไปคุยสอบถามอีเมลไปได้นะครับก็ซื้อกันได้ตกลงราคากันเองไม่มีราคากลางนะครับแล้วแต่ที่จะออพอใจนะครับนอกจากนั้นยังมีอีกอันนึงที่เป็นแพลตไม่เชิงแพลตฟอร์มแต่เป็นเ,เหมือนคร้เว็บไซต์กลางหรือเป็นคอมมูนิตี้กลางนะครับชื่อว่าคาร์บอนมาร์เก็ตคลับนะครับอันนี้ก็เป ภาคเอกชนมารวมตัวกันนะครับมาแชร์ความรู้แล้วก็มีการโพสต์กันว่าใครจะขายคาร์บอนเครดิตยังไงบ้างนะครับก็มีเว็บไซต์นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับที่ต่างกันก็คือไม่ใช่รูปแบบ OTC แล้วแต่เป็นรูปแบบเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์ม รายกตัวอย่างเหมือนตลาดหุ้นนะครับทุกคนเข้าไปในเว็บเซ็ตเทรดต่างๆเนี่ยก็คือซื้อหุ้นได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มเหมือนกันไว้เทรดคาร์บอนเครดิตนะครับปัจจุบันนี้ในไทยเนี่ยมีการดําเนินการโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับชื่อแพลตฟอร์มว่า FTIX นะครับสามารถเทรดแพทคาร์บอนเครดิตตรงนี้ได้นะครับแต่ปัจจุบันของไทยร้อยละ99นะครับยังเป็นเรื่องของเทรดผ่าน OTC อยู่ก็คือ,ต,อต่อรองกันเองอยู่ยังไม่ถึงขั้นแพลตฟอร์มขนาดนั้นนะครับ ทีนี้พอเราซื้อไปแล้วเรารู้ว่าเราซื้อที่ไหนแล้วใช่ไหมครับเราซื้อไปแล้วเราเอาไปทําอะไรนะครับเราก็ไปอ f f s e t เขาเรียกว่า offset คือชดเชยจากเมื่อกี้ผมเล่าว่าผมเนี่ยปล่อย100ผมอยากให้เหลือ80ผมต้องไปซื้อมาอีก20ผมก็ซื้อเสร็จก็คือจบไหมก็คือยังไม่จบผมต้องไปขึ้นทะเบียนอีกว่าผมซื้อมาแล้วผมต้องการจะ offset องค์กรของผมจากร้อยให้เหลือ80 นะครับผมก็ไปขอขึ้นทะเบียนการออฟเซตนะครับหรือชดเชยคาร์บอนเนี่ยจากอบกเหมือนกันนะครับการออฟเซตนะครับมี2รูปแบบนะครับอันแรกเรียกว่าออฟเซตแบบบางส่วนนะครับก็คือคาร์บอนออฟเซ็ตสมมติว่าผมปล่อยร้อยนะครับผมออฟเซต20ผมก็ยังเหลือ80 อันนี้ offset บางส่วนนะครับจะได้โลโก้แบบนี้มาเลยคือคาร์บอน offset รูปบนนะครับอีกอันนึงเรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลนะครับก็คือว่าเราเนี่ย offset ทั้งหมดเลยเหลือศูนย์ะครับผมปล่อยร้อยผมซื้อมาอีกร้อยนะครับก็เหลือศูนย์ะครับอันนี้คือเรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลนะครับ offset ทั้งหมดนะครับทีนี้ถามว่าคึกคักแค่ไหนตอนนี้มาดูตัวเลขกันบ้างนะครับถ้าดูรูปด้านซ้ายเป็น อันนี้เป็นซัพพลายของคาร์บอนเครดิตก็คือว่าเป็นการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตนะครับช่วง8เดือนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2.5 7ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับก็อาจจะรอบลงมาบ้างนะครับมาจากในอดีตแต่ก็ยังสูงกว่าช่วงในช่วงอดีตก่อนโควิดอยู่นะครับเนื่องมาจากเรื่องภาวะเศรษฐกิจต่างๆเรื่องภาวะดอกเบี้ยด้วยนะครับอาจจะกระทบเรื่องการลงทุนกันเ,เ,เ,เรื่องของภาวะเงินกระจกตรงนี้ นะครับโครงการพรีเมียมทีเวิร์เนี่ยตอนนี้มี4โครงการนะครับเป็นประมาณ1.9หมื่นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับทีนี้ในไทยเนี่ยส่วนใหญ่โครงการที่มาขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตนะครับยังเป็นเกือบ60เป็นเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะครับหรือการใช้พลังงานทดแทนนะครับทีนี้ไอน้นั้นคือ s u พพลายคาร์บอนเครดนะครับคือการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตที่เป็น t ีเ r นะครับทีนี้ถามว่าแล้วการที่ซื้อขายคาร์บอนเครดิตกันจริงๆในประเทศไทยอ่ะ กี่กี่กี่ตันกี่ล้านตันมีมูลค่าเยอะไหมนะครับเราเคยไปพีคตอนปี22ปี2022นะครับอยู่ที่ 1. 8, 1. 1.8 1.18จุ่งล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับปีสองสามนะครับดรอปลงมาประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ปีนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณหกแสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ารูปซ้ายมือนะครับซึ่งก็จริงๆก็เพิ่มประมาณเกือบคิดเป็นประมาณเกือบ75เปอร์เซ็นต์ของทั้งปี2องสอแล้วนะครับถือว่า อยู่ในข้อมูลถือว่าอยู่ในช่วงที่เติบโตดีเหมือนกันสำหรับปีนี้นะครับทีนี้ดูมูลค่าบ้างครับมูลค่านะครับจะเห็นเส้นรูปขวามือเส้นสีเหลืองนะครับคือราคาเฉลี่ยนะครับราคากันหนึ่งคาร์บอนเนี่ยเครดิตนะครับอยู่ที่กี่บาทนะครับอยู่ที่ประมาณ130นะครับ บาทต่อตันนะครับซึ่งจะเห็นว่าสูงขึ้นมากนะครับจากปีที่แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ80บาทนะครับก่อนหน้านั้นอาจจะเป็น100แปดนะครับนี่ปีนี้พีคสูงขึ้นมาก130บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งทําให้มูลค่าตลาดตรงนี้นะครับในในช่วง8เดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ81ล้านบาทซึ่งก็สูงกว่าปีที่แล้วทั้งปีแล้วนะครับ รูปเมื่อกี้เป็นรูปของประเทศไทยนะครับทีนี้ถามว่าแล้วรูปของทั้งโลกล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับรูปซ้ายมือนะครับเป็นคาร์บอนเครดิตภาคบังคับนะครับจะเห็นว่าโตต่อเนื่องเลยเพราะว่าเป็นภาคบังคับเนาะยังไงก็ต้องทำนะครับโตปีล่าสุดปี2023โตประมาณ7.1%นระครับราคาคาร์บอนในตลาดโลกนะครับที่ใหญ่มากในยุโรปเนี่ยนะครับเทรดกันอยู่ที่80 u s ดอลลาร์ต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อกี้ผมรูปก่อนหน้านี้นะครับของไทยเนี่ยอยู่ที่130บาทก็ไม่ถึง4ดอลลาร์เนาะก็ยังถว่าต่ำกว่าของยุโรปเนี่ยหลายเท่าตัวนักนะครับรูปขวามือนะครับเป็นภาคสมัครใจนะครับของโลกนะครับจะเห็นว่ากราฟที่ไฮไลท์ไว้เป็นแท่งๆนะครับ มันเคยพีคตอนปี21นะครับดรอปลงมา22 23 2, ก็เป็นภาพเดียบของไทยนะครับอาจจะเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงนะครับความกังวลเรื่องของ g r e e n w a ช h i n g คือการฟอกเขียวต่างๆนะครับทำให้ตลาดดรอปลงบ้างแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเป็นถ้าดูจมแท่งก็จะสูงกว่าในอดีตมากนะครับสะท้อนว่า,าการตื่นตัวต่อเรื่องอาคาร์บอนเครดิตเนี่ยมีมากขึ้นวกว่าในอดีตมากนะครับทีนี้ที่น่าสนใจคือราคานะครับราคาคาร์บอนเครดิตในตลาดพักสมัครใจอยู่ที่ประมาณ7ดอลลาร์นะครับก็ จริงๆต่ากว่าภาคบังคับนะครับเพราะว่าเป็นภาคสมัครใจนะครับแต่ว่าที่น่าสังเกตคือก็ยังสูงกว่าในประเทศไทยนะครับของไทยยังไม่ถึง4ดอลลาร์ด้วยซ้ำนะครับทีนี้อีกมุมหนึ่งที่อยากจะเล่าเรื่องของราคาที่เราเห็นค่าเฉลี่ยเมื่อสักครู่เนี่ย80เอยหรือว่า7ดอลลาร์หรือว่า130ของไทยเนี่ยจริงๆจะบอกว่าแต่ละโครงการคาร์บอนเครดิตเนี่ยราคาไม่เท่ากัน ก็เหมือนหุ้นนะครับราคาก็ไม่เท่ากันนะครับอยู่อินดัสทรีเดียวกันแต่ราคาอาจจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้จะดูถ้าดูรูปกรับเส้นจะเห็นว่าบนสุดที่เป็นสีเหลืองๆส้มๆนะครับเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตที่มาจากโครงการที่รีมูฟคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเลยนะครับอันนี้จะแพงเพราะว่าต้นทุนเทคนโนโลยีจะสูง นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมีงานวิจัยบอกว่าราคาคาร์บอนเครดิตจะขึ้นอยู่กับเรื่องของมาตรฐานนะครับถ้าเป็นมาตรฐานที่เทรดได้ทั่วโลกเลยนะครับหรือเป็นมาตรฐานที่เข้มงวดมากๆนะครับถ้ามาตรฐานนี้เนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนเนี่ยอันนี้ราคาจะแพงนะครับหรือถ้าเป็นแบบประเภทโครงการอาจจะตั้งอยู่ในสถานที่ที่แบบมีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดน้ําท่วมภัยพิบัตินะครับซึ่งจริงๆคาร์บอนเครดิตก็มีความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นเราไปซื้อโครงการที่ปลูกปูกป่าปลูกป่า10ปีนะครับปรากฏเจอน้ําท่วมป่า หายไปหมดเลยนะครับล้วที่เราซื้อมาล่ะนะครับดังนั้นเนี่ยที่ตั้งโครงการที่ไม่มีความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยก็จะราคาสูงกว่านะครับรวมถึงเรียกว่าอีกอันนึงคือโคเบนิฟิตนะครับประโยชน์ร่วมนะครับถ้าเราไปซื้อคาร์บอนเครดิตที่มาจากโครงการที่ปลูกป่าด้วยแล้วปลูกป่านั้นเนี่ยคนที่มาปลูกให้เขาเนี่ย เป็นชาวเขาช่วยช่วยเรื่องของการจ้างงานนะครับช่วยเรื่องของให้เขามีรายได้มากขึ้นอันนี้เรียกว่าเราเราช่วยชุมชนนะครับเรื่องของความยั่งยืนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เรียกว่ามีเบนฟิตเพิ่มนอกจากช่วยลดการเรียนกระจกแล้วนะครับมีโค b เบน f ฟิตเพิ่มดังนั้นราคาของตรงนี้ก็จะสูงขึ้นนะครับรูปนี้นะครับกำลังจะบอกว่ามีการคาดการว่าราคาคาร์บอนเครดิตที่จะทำให้โลกนะครับต่อกรกับเรื่องของ Climamate c h a n g e ได้เนี่ย อุณหภูมิโลกไม่เกิน2องศาเนี่ยราคาคาร์บอนเครดิตต้องแต่127 US ดอลลาร์นะครับตอนนี้อยู่ที่80ของโลกมันต้องไป127นะครับและถ้าจะให้โลกเนี่ยอุณหภูมิโลกสูงขึ้นไม่เกิน1.5องศาเซลเซียสนะครับราคาคาร์บอนเครดิตต้องแต่300กว่า US ดอลลาร์ซึ่งแพงขึ้นมากนะครับสะท้อนว่าปัจจุบันนี้นะครับเรายังอยู่ในเฟสแรกๆมากๆเลยเฟสเริ่มต้นมากๆเลยราคาคาร์บอนยังต่ำมากนะครับ นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่ามี business implication แปลว่าถ้าธุรกิจไหนสนใจจะเข้าไปอยู่เทรดคาร์บอนเครดิตตรงนี้เนี่ยการเริ่มต้นตอนนี้ต้นทุนยังถูกอยู่ นะครับถือเป็นช่วงที่ดีที่จะไปเริ่มศึกษานะครับไปเริ่มเข้าใจตลาดมากขึ้นนะครับเพราะต้นทุนยังไม่แพงมากและถ้าเราเราซื้อมาอตอนนี้ถูกในอนาคตเนี่ยราคาแพงขึ้นเราก็อาจจะสร้างไรายได้ได้ด้วยนะครับทีนี้ถามว่าแล้วถ้าองค์กรเนี่ยสนใจเรื่องของนี้จะทํำยังไงบ้างนะครับก็อาจจะเริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมายนะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยอยากลดกา๊าซเรือนกระจกนะครับตรงไหนส่วนไหนนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องมีการตรวจวัดคาร์บอนฟุตปรินในองค์กรของเรานะครับว่าตอนนี้เราปล่อย มากแค่ไหนตรงจุดไหนของกิจกรรมไหนในองค์กรทีมไหนฝ่ายไหนปล่อยเยอะนะครับเราจะได้ลดได้ถูกจุดนะครับเราอาจจะต้องกําหนดแผนยุทธศาสตร์ว่าเราจะลดยังไงนะครับมีการเรียกว่าเอา internal credit pricing ม,ม,ม,มาใช้ในองค์กรนะครับประมาณว่าองค์กรองค์กรนี้ฝ่ายนี้ทีมนี้ปล่อยคาร์บอนอล้านหนึ่งร้อล้านตันคิดเป็นเงินเท่านั้นบาทมีคอสถ้า ปีต่อมาตั้งเป้าว่าให้เขาลดให้ได้เช่นลดการใช้กระดาษลดการใช้แอร์ลดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อันนั้นก็คือ,อเป็นแผนงานนะครับ ต่อมานะครับก็ถ้าส่วนไหนที่เราลดไม่ได้แล้วนะครับเราก็พิจารณาไปซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยนะครับอันนี้เรียกว่า o อฟ s e t นะครับแล้วก็สุดท้ายพอเราชดเชยเรียบร้อยขึ้นทะเบียนทุกสิ่งอย่างเราก็รายงานผลให้สาธารณชนทราบนะครับถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ก็อาจจะรายงานในวันรีพอร์ตหรือว่ารายงานความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือว่าถ้าเป็นคนที่เก่งมากๆเลยก็อาจจะเอาไปรายงานในดาวโจนส์ sustainability index หรือ DJSI นะครับอันนี้ก็เป็นแต้มต่อให้กับองค์กรด้วยนะครับ สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นหนอสไลด์สุดท้ายที่อยากฝากไว้นะครับเข้าใจว่าอาจจะมีภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐเนี่ยมาร่วมงานวันนี้ด้วยนะครับถามว่าแล้วมันมีในยะอะไรสําหรับภาครัฐหรือองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับจริงๆอยากให้พิจารณาอ c o s y s t e m มของคาร์บอนเครดิตนะครับเป็น3ส่วนครับส่วนแรกก็คือ ายหรือผู้ขายนะครับอันนี้คือใครก็คือคนที่ทำโครงการลดการเดินกระจกแล้วขึ้นทะเบียนเป็นคาร์บอนเครดิตแล้วเอาไปขายนะครับอันนี้ส่วนที่1น,นะครับซึ่งส่วนนี้นะครับก็คือว่าเรารัฐจะต้องส่งเสริมยังไงนะครับก็แน่นอนคือให้ส่งเสริมให้มีคาร์บอนเครดิตเยอะขึ้นในประเทศให้สป p ายเยอะมากขึ้นนะครับและให้มีความหลากหลายนะครับเมื่อกี้ตอนต้นเล่าว่า 60เป็นโครงการเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนใช่ไหมครับเราก็อยากให้มันกระจายหลากหลายมากขึ้นนะครับหรือว่าเรื่องเงินทุนนะครบับสนับสนุนเงินทุนให้เขาไปลงทุนนะทำโครงการการดึงกระจกตรงนี้ลดการดองกระจกตรงนี้รระน,นะครับก็จะเพิ่มสัพลายในระบบอีโคซิสเต็มตรงนี้ได้ด้วยนะครับหรือว่านะครับอันนึงที่เป็นปัญหาเหมือนกันตอนนี้ก็คือว่าคนที่มาประเมินคาร์บอนเครดิตว่าขึ้นทะเบียนได้เนี่ยมีไม่เยอะ นะครับมันจะอาจจะเป็นปัญหาคอขวดทําให้เวลาล่าช้านะครับการที่เพิ่มคนที่เป็น Third Party มา Verify ตรงนี้นะครับก็จะช่วยให้สัป p l ายเนี่ยมีมากขึ้นในตลาดนะครับคนที่สส่วนที่2ตรงกลาง Intermediaries คือเป็นคนกลางนะครับที่ช่วยกันให้เทรดมันไหลลื่นนะครับคือใครบ้างนะครับอาจจะเป็นบร o k กเกอร์เอ็กชต่างๆหรือแ l a ตฟอร์ม นะครับให้มันมีประสิทธิภาพโปร่งใสนะครับเรียลไทม์นะครับ,รบแล้วก็ลดการน,นับซ้ำนะครับบางองค์กรเนี่ยเขาซื้อไปแล้วไปเคลมแล้วอ้าวยังขายอยู่ในระบบอยู่อีก รหรือว่าเกิดการนับซ้ําได้นะครับดังนั้นเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเริ่มเห็นมีการมีสตาร์ทอัพนะครับเอาพวกบล็อกเชนเทคโนโลยีมาใช้ทําแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีเ,เป็นมีส่วนบทบาทสําคัญเหมือนกันในอีโคซิสเตมของคาร์บอนเครดิตนะครับสุดท้ายนะครับคือผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อก็อาจจะเป็นองค์กร เป็น SME เป็นประชาชนนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ภาครัฐจะทําได้ก็คือการ educate ให้ความรู้นะครับว่าทําไมเขาต้องซื้อคาร์บอนเครดิตนะครับแล้วมันคืออะไรมันมีกี่ประเภทราคามันแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรแล้วมาตรฐานตรงไหนเชื่อถือได้ไม่เชื่อถือได้แล้วเขาต้องติดต่อหน่วยงานไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้คือเพื่อให้เขา,เามีดีมานตตรงนี้เกิดขึ้นรวมถึงในภาคเอกชนนะครับส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันเป็นคอมมูนิตี้ในอินดัสทรีเดียวกันอย่างเช่นวันนี้ในเกิดแบบอินดัสทรีการทางต่างๆนะครับก็มารว ลนความรู้ตรงนี้ด้วยกันนะครับก็จะช่วยให้มีเข้มแข็งนะครับให้นำไปสู่การเทรดความต้องการดีมานคาร์บอนเครดิตได้นะครับสุดท้ายนะครับ across ทั้ง3ส่วนเลยคือเรื่องของ data นะครับ Data เนี่ยต้อง โปร่งใสเชื่อถือแล้วก็เรียลไทม์นะครับมีความสำคัญมากๆนะครับป้องกันการนับซ้ำหรือดับ b ลดับเบลคาวติ้งนะครับป้องกันการทุจริตเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยาการเดินกระจกเนี่ยมันอาจจะมีการกรีนวอชชิ่งเกิดขึ้นได้นะครับในโลกเราก็เห็นมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่อง Data ความโปร่งใสมีการตรวจสอบที่ชัดเจนมีกรธรรมภิบาลที่ถูกต้องนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับ ก็วันนี้นะครับจากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสธนาคารกรุงไทยในนามของธนาคารกรุงไทยนะครับก็ขอหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับคาร์วอนเครดิตมาเล่าสู่กันฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ